ญิงรอบคัดเลือกลูกที่2นั้นเป็นวาเลนติน่าเมเดโดวานะครับจากเติร์กเมนิสถานแล้วมีนักวิ่งจากจีนนะครับเหลียงเซียวจิงนะครับแชมป์วิ่งผลัด4คูณ100เมตร gentlemen heat number 2 for the women's 100 metersลำดับต่อไปเป็นวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกผู้ที่2ค่ะ In lane 2 competitor number 860 from Turkmenistan Valentina Meredova ช่วงวิ่งที่2 Valentina Meredova จาก Turkmenistan In lane 3 number 608 from China Liang Xiaoqing ช่วงวิ่งที่3 Liang Xiaoqing จากจีนIn lane 4, number 746, representing Kazakhstan, Mishayeva Arina. ช่วงวิ่งที่4, Arina Mishayeva จาก Kazakhstan. In lane 5, number 789, from the Maldives, Aishat Shaba Salim. ช่วงวิ่งที่5, Aishat Shaba Salim จาก Maldives.In lane 6, number 639, Quan Yi Leong from Hong Kong, China. ช่องวิ่งที่6 Liang Quan Yi จาก Hong Kong, China. Lane 7, 906, Ti Ni Yen from Vietnam. ช่องวิ่งที่7 Tran Ti Ni Yen จาก Vietnam. And finally, in lane 8, 716,Midori Mikase from Japan และช่องวิ่งที่8 Midori Mikase จากญี่ปุ่นฮีทที่2นะครับในฮีทนี้มีเหลียงเซียวจิงซึ่งปี2019ในการแข่งกีฬาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่23นั้นเธอได้อันดับที่2นะครับในการแข่งวิ่ง100เมตรหญิงก็น่าจับตามองอีกเช่นเดียวกันครับในขณะที่ฮิตที่แล้วนั้นยืนยันนะครับว่านักกีฬาจากสิงคโปร์ครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ครับชันติเปรราเวโรนิก้า 11.50 นะครับอาซีซ่าซาบายติจากเลบานอน 11.74 แล้วก็จากเกาหลีใต้ครับคิมแตอุน 11.94 เป็นอันดับที่3ผ่านเข้าไปตั้งแต่ขันในรอบรองชนะเลิศในฮิตนี้ก็มีนักกีฬาจากเวียดนามนะครับชันทินีเวียนลงทำการแข่งขันในลูกที่7นะครับนี่ครับสถิติของทีมเอเชียนะครับลิซูเมย์ครับทำไว้ 10.79 แต่ว่าสถิติในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียโอก้าซาฟโรโนวาจากคาซัคสถานครับทำไว้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับเผื่อจะไม่ได้วิ่งต่อซะแล้วครับเนี่ยเลียงเซียวจิงฮะดูแล้วนั่นเนี่ยครับค่อนข้างจะชัดครับออกตัวก่อนนะครับเจ้าตัวก็คงจะรู้เลยครับเนี่ยครับโอ้โหน่าเสียดายฮะปี2019ที่โดฮาได้เหรียญเงินแต่ว่าครั้งนี้น่าจะจบแค่นี้ครับก็มาขอดูภาพให้มันหายสงสัยครับคือถ้าดูจากภาพช้าก็ยิ่งจะน่าจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยครับแต่ถ้าดูด้วยสายตาปกติเนี่ยเธอออกตัวก่อนแน่ๆฮะเสียดายแทนเหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงที่วิ่ง4คูณ100เมตรหญิงเมื่อวานนี้ก็เป็นคนที่วิ่งได้ดีเป็นกำลังสำคัญของจีนนะเนี่ยครับออกก่อนชัดเจนมากครับเธอก็เป็นอยู่ในชุดที่ได้แชมป์วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิง
ใน2ครั้งล่าสุดของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งจีนก็ใช้ผู้เล่นในชุดเดิมครับจากเมื่อ4ปีที่แล้วที่โดฮานะครับหรือดูแล้วยังไงครับได้กลับมาได้กลับมาทำการแข่งขันหรือเปล่าฮะดูผู้ตัดสินครับใบแดงหรือเปล่าฮะรอความชัดเจนสักนิดนึงฮะเธอจะสตาร์ทพร้อมสัญญาณหรือว่าคนอื่นช้าไปเองเพราะเธอเองกลับเข้ามาอยู่ในลูกสตาร์ทของเธอต้องก็มาจะชัดเจนนะครับก็เท่ากับว่าเหลือแค่6คนครับนักกีฬาจากจีนเลียงเสี่ยวจิงออกสตาร์ทฟาวล์นะครับนี่เป็นอารีนาจากคาซัคสถานนะครับอยู่ในรุ่นที่4ครับมิเชยวาอารีนาครับออกสตาร์ทมาแล้วครับจากเติร์กมินิสถานครับออกสตาร์ทได้ดีครับจากฮ่องกงก็มาแรงเหมือนกันครับแล้วก็ในรุ่นที่7ครับชันทิทุยินโอ้โหดูครับมาแรงไปในช่วง30เมตรสุดท้ายนี่เองครับชันทิทุยินจากเวียดนามนะครับออกสตาร์ทเนี่ยเป็นเติร์กมินิสถานนะครับเมเรโดวาที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่ามาแผ่วในช่วงที่ผ่าน50เมตรแรกไปแล้วนะครับฉันที่นุ่ยเย็นนั้นทำเวลา 11.57 วินาทีนะครับในขณะที่จากญี่ปุ่นครับในช่องวิ่งที่8นะครับในลูกที่8มิโดริมิคาเซะเข้าเป็นที่2นะครับเวลา